นพลาดเบรนเบรนมาจูนอัพฟิกเครื่องยนต์ใส่อินดิเคเตอร์ร่วมกับโวลุ่มหาเงินกันต่อไหมจับจุดให้เป๊ะๆจุดไหนล่ะที่ต้องทำเงินและจุดไหนล่ะที่ต้องขายทิ้งเจอจังหวะเบิ้ลเครื่องเรียกแขกเร่นเร่นแล้วเราจะต้องทำยังไงต่อยอดเข้าใจถึงวงจรไซเคิลของหุ้นด้วยวอลลุ่มเพื่อที่จะเก็บทำกำไรในทุกๆรอบ1วันเต็มๆกับการเรียนออนไลน์กับ VA สายซิ่งพี่กัจจังชัยยศจีวางกูลมาดูให้รู้มาดูให้เห็นกับตาวันหน้าเทรดแบบไหนนะที่ทำกำไรมันนักต่อนนักแล้วการันตีโดยบรรดาขาซิ่งที่เขาคอร์สอบรมวอลลุ่มอนาลิซิสที่ผ่านมาว่าของเขานี่นี่ใช้เทรดได้จริงกำไรเห็นเห็นยิ่งขาซิ่งที่ผ่านการอบรมมาแล้วยิ่งต้องมาฟิตเครื่องติดเทอร์โบให้การเทรดของคุณจะได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นคอร์สนี้จะเต็มสอนให้ซิ่งยิ่งกว่าเดิมในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2563สนใจติดเทอร์โบเบิ้ลเครื่องเร่นเร่นก็โทรจองได้เลยที่086-490-2823หรือ Line ID @mllmi พลาดคอร์สนี้แล้วจะเสียใจเพราะพี่กัจจังต่อยอดการเรียนรู้ทำกำไรต่อที่ห้องราย VIP รับเฉพาะขาซิ่งที่ลงทะเบียนคอร์สนี้เท่านั้นนะครับสวัสดีค่ะนักทุนค่ะก็กลับมาในช่วงเวลานี้นะคะในวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่19เดือนมิถุนายน2563นั่นเองนะคะวันที่19วันนี้ก็ต้องบอกได้ว่าตลาดหุ้นในรอบสัปดาห์เข้าสู่โหมดปลายเดือนมิถุนาแล้วนะคะสัปดาห์ที่3นั่นเองนะคะต้องติดตามไปว่าทิศทางสถานการณ์ตลาดเองนะคะจะมีการปรับตัวซึมลงต่อหรือเปล่านะเพราะว่าในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาหลังจากจะขึ้นลงหนักแต่ยังขึ้นได้น้อยอะไรก็ยังซึมเมื่อวานก็ลบเล็กน้อยซึมลงนั่นเองนะคะค่ะด้วยเหตุผลในเรื่องราวของภาพรวมที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้นะคะทางด้านตลาดหุ้นโลกนั่นเองนะคะทุนก็กลัวในเรื่องราวของไวรัสระบาดกลับมารอบที่สองนักทุนกลัวไหมคะงานพี่ม่อนมีด้วยกรกฎาแต่บ้านเรายังดีนะคะที่เริ่มที่จะดีขึ้นในเรื่องราวของบรรยากาศทางด้านโรคระบาดนั่นเองนะคะก็บ้านเราก็ยังดีกว่าที่อื่นเนาะทางด้านต่างประเทศประเทศที่พัฒนาแล้วหลายๆประเทศเองก็กำลังเป็นปัญหาอยู่นะที่มีการระบาดไม่หยุดนั่นเองนะคะส่วนบ้านเรานะตัวเลขก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะถึงแม้ว่าตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางจากต่างประเทศยังมีการติดเชื้ออยู่นะฮะแต่ภายในประเทศยังเงียบอยู่อ่ะตรงนี้ก็ยังพอไหวแต่ว่านักทุนก็อย่าประมาทนะฮะก็ป้องกันไว้นะฮะในการที่จะดำเนินกิจกรรมต่างๆในตอนนี้นะก็ยังไม่ได้เป็นปกติเพราะว่ายังไม่เจอยาที่รักษาได้เด็ดขาดหรือวัคซีนที่ป้องกันได้นั่นเองนะคะการทำกิจกรรมใดๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้ต้องมีระยะกันนิดหนึ่งนะซึ่งในส่วนของการจัดกิจกรรมของทางวิเศษสาย Alive เองเราก็มีกิจกรรมที่ต้องบริหารจัดการนะฮะให้เป็นหลักเกณฑ์ของ New Normal นั่นเองนะฮะก็ฝากลงทุนกันนะในส่วนของ VIP ที่เตรียมความพร้อมกันในช่วงเดือนหน้านะถ้าเหตุการณ์คลายล็อกมากๆยิ่งขึ้นเราก็สามารถทำกิจกรรมกันได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะค่ะในวันนี้นักทุนเชื่อไหมคะว่าตลาดในประเทศไทยเราถึงแม้ว่าเรื่องราวของการเมืองไทยในตอนนี้นะฮะค่อนข้างที่จะรู้สึกไม่ค่อยดีในแง่ของคนไทยในแง่ของหลายๆคนที่เป็นประชาชนที่ได้มีการเลือกตั้งมาในช่วงที่ผ่านมานะ
พราะว่าพรรคการเมืองเองก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะพรรครัฐบาลนะที่มีปัญหาของเขาเองนะในการจัดการเปลี่ยนตัวหัวหน้าหรือเปลี่ยนอะไรตรงนี้นะคะนักทุนก็เป็นภาพที่พวกเรานักลงทุนหรือคนไทยเองนะต้องจำไว้นะว่าไม่จำนะพวกเราไม่เคยจำเลยนะว่าเป็นอย่างไรนั่นเองนะในบางเรื่องบางราวบางทีผลประโยชน์ต่างตอบแทนในแต่ละบุคคลในแต่ละคนในแต่ละgeneration นะฮะนักทุนก็ต้องติดตามดูว่าสิ่งที่ทำไปมีการพัฒนาหรือเปล่าถ้าไม่มีการพัฒนาถ้าหากจะมีการเลือกตั้งใหม่เราต้องกลับมานั่งทบทวนนั่งคิดกันแบบไหนในการที่เราจะเลือกตั้งนะเพราะหนึ่งใช้ความสัมพันธ์ connection ทางด้านการรู้จักโดยเฉพาะต่างจังหวัดนะฮะก็จะมีแบบตัวเก่าเล่าใหม่อะไรเงี้ยนะฮะตัวใหม่เล่าเดิมอะไรเนี่ยนะก็มีคนเดิมวนๆเปลี่ยนพรรคเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่ก็คือประเทศไทยนะก็หวังว่าประชาชนแล้วก็โซเชียลที่กำลังเกิดขึ้นนี้คงจะเปิดเผยในเรื่องราวของข้อมูลเปิดเผยถึงผู้คนเปิดเผยถึงนิสัยของผู้คนนะฮะว่าผู้นำทางด้านการเมืองเองเป็นอย่างไรนะฮะก็หวังว่าประเทศไทยของเราน่าจะยกระดับได้นะเช่นเดียวกับการลงทุนของเรานักลงทุนเราก็ยกระดับมาเรื่อยๆถึงแม้ว่าหุ้นปั่นหุ้นตบหุ้นตีอะไรอย่างงี้นะฮะเราก็ยังมีการปรับเปลี่ยนว่าอ๋อไอ้นี่ปล่อยของเอ้ยนี่เล่นของอ่ะเราก็มีหลักเฮ้ยแบบนี้เราเห็นแล้วเล่นอยู่อะไรอย่างงี้นะฮะแต่ถ้าเราจะไปคลุกคลีกับเขาเนี้ยเราก็จะต้องรู้ว่าเออมันเป็นยังไงคนประเภทนี้อะไรอย่างงี้นะฮะนักทุนต้องรู้หน้าแล้วก็รู้ใจของนักทุนด้วยนะฮะจะได้ทันชาวบ้านชาวเมืองเขานะเพราะว่าถ้าหน้ามืดนะฮะในการเข้าไปตะลุมบอลกับสิ่งที่กำลังเห็นปังๆนะฮะแล้วก็หน้ามืดนะไม่ยอมถอยให้ทันก็อันตรายเหมือนกันเนาะอะไรประมาณนี้นะฮะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะตามไว้แล้ววัยวุฒิของเรานะวัยวุฒิของเราขณะนี้แต่วัยวุฒิเด็กๆ20ปี15ปีก็เป็นอีกมุมมองชีวิตของเขาอ่ะนะชีวิตของเราก็เป็นอย่างนี้นะทั้งทุนก็เรียนรู้กันไปตามแหละช่วงเวลาของใครนะฮะเวลาเราถูกเวลาเขาก็เขามองเราไม่ถูกเวลาเขาถูกอะไรอย่างงี้นะฮะก็แล้วแต่บริบทแต่บริบทหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตัวเรานะฮะจะต้องอยู่ตรงเวลานั้นให้ถูกต้องและเหมาะสมและมีความสุขในจุดนี้เองนะฮะก็จะทำให้ชีวิตของเราสามารถดำเนินต่อไปได้นะฮะก็เป็นภาพการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นที่เสียความรู้สึกกันอะไรกันเนี่ยนะทำทำไมเนี่ยคิดในใจนะแต่พูดออกมาแล้วนะฮะค่ะในตอนนี้เองนะฮะถ้าพูดถึงถ้าไม่พูดถึงตัวคนถ้าไม่พูดถึงอะไรนะฮะนักทุนค่ะเราก็มาพูดถึงเรื่องงานนะฮะว่าตอนนี้เองประเทศไทยนะฮะใช้เงินนะฮะเอาเงินมากระตุ้นเศรษฐกิจดูแลเศรษฐกิจใช้กันจังเลยนะฮะก็ต้องรอดูว่าเขาจะใช้กันยังไงแล้วก็จะหาเงินกันมาจากไหนนะคะล่าสุดวันนี้นะฮะก็ทางด้านเรื่องราวของแผนพัฒนาเศรษฐกิจทางด้านภาคตะวันออกนะฮะก็ได้มีการเซ็นสัญญาเพิ่งเซ็นนะฮะหลังจากที่คลอดเขาเรียกว่านโยบายมาตั้งนานแล้วนะฮะในวันนี้แค่ลงนามเฉยๆแต่การลงนามนี้นะฮะจะสามารถทำได้หรือเปล่าก็จะต้องติดตามดูในสิ่งที่จะดำเนินต่อไปสำหรับประเทศไทยของเรากับรัฐบาลนะฮะก็คือพิธีลงนามสัญญาร่วมลงทุนนะคะโครงการพัฒนาสนามบินอุตภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกนะฮะของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคพื้นเศรษฐกิจนะฮะและบริษัทอุตภเปาอินเตอร์เนชั่นแนลเอวิเอชั่นนะคะเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจนั่นเองเป็นกิจการร่วมกันค้า BBS ซึ่งประกอบไปด้วย BTS BA นะ S อีกตัวหนึ่งก็คือสเต็กนั่นเองนะคะก็ยื่นข้อเสนอในการที่จะทำโครงการนะฮะเพื่อให้ผลตอบแทนที่รัฐบาลจะได้ประโยชน์มากที่สุดนั่นเองนะฮะในการสร้างสนามบินอุตภเปาแล้วก็พัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออกซึ่งมีมูลค่าสูงเกือบ 300,000 ล้านนั่นเองนะ 2.9 แสนล้านบาทนะคะเราก็ต้องติดตามไปนะคะนักทุนเมื่อวานนี้พี่ม่อนก็ได้พูดคุยกับทางด้านผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องราวของการพัฒนาอุตสาหกรรมซึ่งจริงๆแล้ว WHA เขายืนยันนะฮะว่าเขาขายของที่ดินเนี่ยคิดเป็นแค่กี่เปอร์เซ็นต์นักทุน20หรือ 40% ที่เหลือคือเขามีรายได้จากอื่นๆก็ต้องดูกันไปนะฮะว่ารายได้อื่นๆของเขานี่จะได้ประโยชน์ในเรื่องราวของแผนพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่
พิเศษที่ภาคตะวันออกนะฮะเพราะว่าบ้านเราเองนะฮะต้องเรียกได้ว่าถ้าเราไม่ขยับนะฮะเราก็อาจจะล้าหลังชาวบ้านชาวเมืองเขาแต่ว่าการขยับของเราตอนนี้ขยับแล้วจะได้ประโยชน์กับพื้นที่ได้ประโยชน์กับชาติและบ้านเมืองเป็นอย่างไรนั่นก็เป็นอีกแบบนึงก็ต้องขยับแหละนะไม่ขยับก็อยู่กับที่ซึ่งถ้าหากพูดไปได้นะฮะต้องเรื่องของการพัฒนาตอนนี้จะเป็นการเชื่อมโยงในเรื่องราวของโลจิสติกแล้วก็เชื่อมโยงโลกด้วยส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าประเทศไทยตอนนี้เป็นฮับในส่วนของทางด้านศูนย์การบินนะคะที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็จะต่อเชื่อมใหญ่ยักษ์มือมาถ้าโปรเจกต์นี้ทำได้ในโครงการอู่ตะเภานะฮะก็เชื่อว่าประเทศไทยเนี้ยจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องราวของการติดต่อค้าขายแล้วก็ติดต่อสื่อสารของประเทศบนโลกใบนี้ได้นะฮะก็สามารถแข่งขันกับทางด้านสิงคโปร์นะฮะก็ได้แต่ภาวนานะฮะว่าโปรเจกต์ตรงนี้นะฮะขอให้ทำได้เถอะนะขออย่าได้เกิดอุบัติเหตุใดๆเกิดขึ้นต่อจากนี้เลยนะเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่จะเป็นเขาเรียกว่าศูนย์กลางการค้าระดับโลกในภูมิภาคเอเชียนั่นเองถ้าประเทศไทยเราทำได้นะก็จะได้นำหน้าสิงคโปร์สักทีนะฮะเราแพ้เขามาในตลอดระยะเวลา40ปีที่ผ่านมานั่นเองนะคะนักทุนก็ภาวนานะฮะขอให้โปรเจกต์นี้ทำได้จริงๆเถอะนะฮะแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่เป็นประโยชน์กับประเทศจริงๆเราก็ติดตามกันไปนะฮะสำหรับในเรื่องราวของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภานี้ก็เป็นการลงทุนระหว่างรัฐบาลและก็เอกชนนะฮะที่พี่ม่อนบอกไปเมื่อสักครู่นะฮะว่าใช้จ่ายเงินก็คือ 2.9 แสนล้านบาทนะฮะเป็นโครงการที่คาดหวังว่ารัฐบาลเองจะได้ประโยชน์นะหนึ่งจากภาษีอากรแล้วก็ประโยชน์ในการพัฒนาแล้วเรื่องราวของการจ้างงานที่เกิดขึ้นซึ่งจะเห็นผลได้ติดตามพิสูจน์ว่าสิ่งที่ทำตรงนี้จะได้ขนาดไหนภายในระยะเวลา5ปีแรกนั่นเองนะคะนั่นก็เป็นถึงแม้ว่าการสื่อสารการโทรคมนาคมของโลกกำลังจะหยุดชะงักลงแต่ช่วงที่หยุดชะงักถ้าเรามีเวลาในการที่จะก่อสร้างในการที่จะทำงานนะฮะก็อีก 5-10 ปีข้างหน้าอาจจะเป็นประโยชน์ต่อชาติและบ้านเมืองก็ได้นะแล้วก็คำว่าเมืองไทยศรีวิไลก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะนักทุนนะนี่ก็เป็นความหวังเราก็ยังพอมีชีวิตอยู่ที่เห็นได้นะคะค่ะก็เป็นไอเดียนะฮะส่วนเรื่องราวของโลกใบนี้เนี่ยก็โรคระบาดโควิดเองก็ตอนนี้ทางด้านฝั่งอเมริกากับฝั่งทางด้านลาตินอเมริกาก็ค่อนข้างที่หวั่นไหวแล้วก็ใกล้บ้านเราก็คือจีนนะฮะก็ส่งความอ่อนไหวแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องติดตามกันไปตอนนี้นะฮะทางด้านดอกเบี้ยต้องถือว่าดอกเบี้ยโลกต่ำที่สุดดอกเบี้ยประเทศไทยตอนนี้แพงสุดนะฮะนักทุน 0.5% นั่นเองนะฮะแต่ว่าฝั่งอินโดนี่ดอกเบี้ยเขาแพงกว่าบ้านเรานะฮะดอกเบี้ยดีโป้เขาอยู่ที่ 4% กว่าแต่บ้านเรา 0.5% ส่วนทางด้านฝั่งอังกฤษก็เหลือ 10% ไป 0.10 ขอโทษค่ะ 0.10 นะคะของเรา 0.50 โทษทีนะฮะนั่นก็เป็นภาพบรรยากาศในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินต้นทุนค่าใช้จ่ายของเราเป็นต้นนะคะในตอนนี้สำหรับนักทุนเองนะเราก็มาภาวนาการที่เราเห็นหน้าเห็นตากันนะฮะขอให้โปรเจกต์ในเรื่องราวของการทำสนามบินสำเร็จด้วยดีเนี่ยไม่เกี่ยวกับเราเลยนะนักทุนถ้าจะเกี่ยวกับเราก็เกี่ยวกับหุ้นนะฮะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรเจกต์นี้ก็มีสเต็กแล้วก็ BA แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ BTS นั่นเอง3ตัวที่พูดถึงนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเงินนะฮะเงินสักหมื่นหุ้นแสนหุ้นของเราแค่นั้นแหละนะทุนอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยอัปเดตความรู้การลงทุนกับคุณปิงในวันศุกร์นี้นะฮะว่าคุณปิงจะมีอะไรที่จะส่งข้อมูลให้กับนักทุนนะฮะเดี๋ยวเราลองไปคุยกันดูนะคะตอนนี้คุณปิงพร้อมแล้วนะคะค่ะพี่ปิงค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ปิงค่ะพี่ปิงพี่ปิงซูมมาป่ะพี่ปิงซูมมาป่ะซูมค่ะซูมซูมค่ะซูมสำหรับหุ้นสเต็กนะคะนักทุนตอนนี้ก็ขึ้นมาที่ 16.3 นะฮะพี่ปิงมาละสวัสดีค่ะพี่ปิงแวบๆสวัสดีค่ะพี่ปิงค่ะสวัสดีค่ะทำไมทำหน้าแบบเป็นแปะอย่างเงี้ยแปะๆดูนะเป็งไม่ได้ยินเสียงพี่ม่อนนะคะเดี๋ยวรอพี่ปิงได้ค่ะเดี๋ยวเช็คเสียงพี่ปิงแป๊บหนึ่งนะคะนักทุนมาแล้วนะคะใช่ไหมคะนักทุนที่พี่ม่อนพูดไปเมื่อสักครู่ใช่หรือเปล่าน
ักทุนคิดเหมือนพี่มอนพี่มอนคิดแบบว่าเหมือนที่คุณจริพรนี่คิดคือเราอย่าคิดอะไรที่เห็นข้างหน้าเราคิดไปข้างหน้าสักระยะหนึ่งนะพี่มอนก็เลยว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นเองไอ้สนามบินอู่ตะเภาเนี่ยถ้าสมมติประเทศไทยทำได้นะทำให้เขาเรียกระบบการโทรคมนาคมของเอเชียเองนะฮะก็อาจจะใช้เซ็นเตอร์ที่อู่ตะเภาแล้วก็ศูนย์กลางเศรษฐกิจก็อาจจะอยู่ที่ระยองแล้วก็จันทบุรีก็ได้เนาะดีด้วยนะสองจังหวัดนี้ก็เป็นจังหวัดที่อินฟราสตรักเจอร์ก็ดีขึ้นนะทุนถนนหนทางน้ำไฟประปาอะไรเงี้ยนะฮะก็สามารถสร้างเป็นเมืองที่ใหญ่เหมือนกับเซินเจิ้นเหมือนกับอะไรที่เขาทำกันอยู่ตอนนี้นะฮะถ้าประเทศไทยทำอย่างนั้นได้ก็ดีเนาะคุณปิงมายังคะได้ค่ะเดี๋ยวรอแกก็เปิดกันก่อนนะฮะนักทุนมาแล้วนะฮะนักทุนคิดแบบที่เราคิดกันหรือเปล่านะฮะมานี่อยากคุยกับนักทุนก่อนนะฮะเพราะนักทุนพี่ม่อนแต่ละท่านก็มีความรู้แล้วก็มีอะไรมากมายเลยนะคิดยังไงบ้างนะฮะสวัสดีช่วยกันคิดหน่อยเพราะว่าพี่ม่อนอยากได้ไอเดียจากนักทุนนะฮะเรื่องความคิดเล็กๆน้อยๆจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของเราได้นั่นเองนะฮะคิดเหมือนกันไหมว่าเราจะสู้เขาได้แต่ภาวนาอย่าให้โดนล้มเลยนะฮะเรื่องราวของจุดการกำเนิดนะบ้านเมืองของเรานะถ้าเรายึดมั่นและสร้างสรรค์นะฮะจริงๆแล้วประเทศไทยก็ทำอะไรได้อีกมากมายทั้งพื้นดินทั้งดินทั้งน้ำทั้งอาหารทั้งคนเราก็ต้องถือว่าถือดีนะฮะถ้าเรามั่นคงและมั่นใจนะฮะทุนใช่ไหมคะนั่นคุณคิดเหมือนพี่ม่อนเปล่าคะลองดูนะคิดเหมือนกันไหมพี่ม่อนอยากให้แบบเวลาเราคุยกันเราก็มีอะไรที่สามารถที่จะฟังแล้วก็ได้ไอเดียซึ่งกันและกันตรงนี้มันจะพัฒนาไปด้วยกันได้นะคะเพราะว่าเรื่องราวไอเดียเนี่ยจะเป็นเรื่องที่มีมูลค่าที่พี่ม่อนอยากนำเสนอนักทุนเราต้องฟังไอเดียที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้นะฮะไอ้เงินที่เคาะไปเคาะมาตรงนั้นนะมีเงินเคาะไปเคาะมามันไม่ชัวร์ไม่จีรังยั่งยืนไม่คุยกับพี่ใช่ไหมฮะค่ะค่ะเดี๋ยวรอดูแป๊บหนึ่งนะฮะนักทุนมีความคิดแบบพี่ม่อนไหมฮะว่าสนามบินอุตภาวตรงนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนทำได้เพราะว่าสุวรรณภูมิก็อีกจุดหนึ่งนะฮะสุวรรณภูมิที่อยู่ในกรุงเทพแต่ว่าถ้าขยายไปปั้งก็เหมือนเมืองจีนใช่ไหมที่เขามีทั้งเซินเจิ้นทั้งเซี่ยงไฮ้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่เขาพัฒนาต่อยอดของเขาได้ถ้าประเทศไทยเราไม่มีการต่อยอดออกไปนะฮะเราก็คลุกเราก็จมอยู่ที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นเองเนาะถ้ากระจายในเรื่องราวของพื้นที่เฉพาะด้านไปนะฮะก็จะช่วยให้บ้านเราพัฒนาประเทศได้ไปอีกเยอะเลยใช่ไหมคะมีคนไม่มีคนคุยเลยเหรอคะตายละนักทุนพี่ม่อนรอเอาหุ้นค่ะ เดี๋ยวให้หุ้นก็แล้วกันหากินกันไปอย่างอื่นอย่าไปคิดไหม อย่าไปคิดเลยอย่าไปฝันเลยปตท.ตอนนี้95บาท75สตางค์ CPF 32บาท75 KTC 31บาท75 WHA 3บาท68 Super 1บาท1สตางค์แบม25บาท50 Advance 119บาทใครได้กำไรบ้างคะ5ตัวที่บอกถึงเอ้ย10ตัวที่พูดถึงเขียวหมดได้กำไรกันหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นคิดบวกก่อนนะคะแล้วก็เอาช่วยกันก่อนนะฮะคือถ้าคิดอะไรนะฮะนักทุนที่เขาบอกว่าถ้าคนเรามีความคิดแล้วเราตั้งใจนะฮะมันจะสำเร็จได้มากกว่าที่เราแบบมัวแต่กินขายถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดราม่านิดหนึ่งถ้าไม่มีคอร์รัปชันช่างมันเถอะพี่ที่ไหนมันก็มีคอร์รัปชันขนาดฝรั่งเฟลิงมันก็ยังคอร์รัปชันเลยพี่นะฮะอย่าคิดมากคุณจุ้ยแกไม่สบายจ้ะคุณปิงมาหรือยังเอ่ยมาแล้วทำไมไม่เห็นนะเข้าเลยนะคะเข้ามาดิพี่รอตั้งนานแล้ว พี่ปิงคุยกันได้ยังคะครับคืออย่างงี้พี่ปิงพอดีพี่ขอคุยกับพี่ปิงเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยเดี๋ยวพี่ให้เอาข้าวสารไปพี่เอามาแล้วครับพี่ไปที่ตึกธนิยะใช่ไหมเดี๋ยวให้พี่แสงแมสเซนเจอร์ไปส่งก็ได้เธอก็จ่ายค่าน้ำมันรถให้พี่แสงเอาไปครับพ
ครับเอออ่ะอยู่ชั้นอะไรเดี๋ยวบอกพี่ก็แล้วกันตึกชานอิสระนะครับพี่ชั้น25ครับเออได้ๆเดี๋ยวพี่ให้ Messenger ไปส่งพี่ให้พี่ก้าวเอามาให้ละอ่ะพี่ปิงคืออย่างงี้อันนี้เราไอ้เรื่องทํามาหากินก็เหนื่อยอ่ะพอแล้วมั้งวันศุกร์พี่อยากคุยกับพี่ปิงนิดนึงนะคืออย่างงี้พี่ปิงครับวันนี้นะคะที่ประเทศไทยของเรานะพี่ปิงนะที่ทำเนียบรัฐบาลนะนะเขาก็มีพิธีลงนามสัญญาร่วมทุนโครงการวัฒนาสนามบินอุตภาวแล้วก็เมืองการบินภาคตะวันออกมูลค่าเกือบ 300,000 ล้านเนี้ยกับบริษัท BBS นะฮะในมุมมองความรู้สึกความคิดของพี่ปิงเองนะเอาเพียวนะเธอไม่ต้องไปเอาอะไรนะเอาความคิดของเธอนะเมืองนี้เมืองโครงการที่พี่ปิงหวังไหมแล้วพี่ปิงคิดว่ามันจะดีไหมก็หวังนะครับเพราะว่าเมืองไทยมันเขาเรียกว่ามันต้องมีอะไรอาจจะเป็นเหล้าเก่าในขวดใหม่นะครับถ้าเรายังจำได้คือเรื่องของ Eastern Seaboard ที่เป็นตัวจุดพลุไทยในสมัย20กว่าปีก่อนนะครับรอบนี้เนี่ยก็ EEC รวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกใหม่นะฮะแล้วก็การพัฒนาตัวสนามบินตัวอุตภาวให้มันเป็นสนามบินนานาชาติแบบเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็ทำเรื่องของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมระหว่าง3สนามบินนะครับ มันก็จำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นนะพี่เพราะว่าถ้ามันไม่เกิดขึ้นคือไทยมันก็ไม่มีอะไรใหม่นะครับทีนี้พี่ก็ต้องวางโครงสร้างพื้นฐานใหม่มันก็เป็นเรื่องจำเป็นนะครับส่วนทำไปแล้วมันจะเวิร์กไหมเออใช่ใช่มันดีกว่าไม่ทำถูกเนาะเหมือนสุวรรณภูมิกว่าจะทำได้ตั้ง40ปีนะพี่ปิงนะใช่แต่พอทำได้ออกมาปุ๊บมันก็โอเคพี่ใช่ใช่ไหมเพราะนั้นทำไปเถอะนะครับแล้วก็ถ้าไม่ทำเรื่องนี้เขาก็เอาไปทำถนนเนี่ยใช่ไหมถ้าเอาไปทำถนนมันก็เราก็จะได้แต่ถนนแบบเดี๋ยวพังแล้วต้องไปซื้อรถของเขามาขับเนาะแล้วก็ต้องซื้อน้ำมันเขาอีกอะไรก็ใช้อีกใช่ไหมไม่มีรายได้เข้าประเทศพี่เพราะว่าการที่เรามาพัฒนาพื้นที่โซนภาคตะวันออกอีกทีนึงนะครับแล้วก็วางโครงสร้างพื้นฐานใหม่นะฮะสร้างอุตสาหกรรมสร้างเมืองการผลิตขึ้นมาใหม่เนี่ยมันยังไม่รู้หรอกว่ามันจะดีไหมนะพี่ถูกว่ามันดีกว่าใช่ดีกว่าไม่ทำใช่พี่ปิงพูดถูกและสิ่งหนึ่งที่พี่คิดนะพี่ปิงว่าทำไมพี่เนี่ยภาวนาว่าให้มันทำได้เหอะเพราะว่าอะไรนะถ้าหากประเทศไทยเราทำในจุดนี้ได้นะศูนย์กลางโทรคมนาคมการขนส่งนะสมัยโบราณเนี่ยถ้าใครเป็นศูนย์กลางการขนส่งคมนาคมจะเจริญนะฮะเมื่อท่าเรือท่าอะไรนะแบบสิงคโปร์นะฮะถ้าประเทศไทยเราทำได้ตรงจุดนี้พี่ว่าเราน่าจะไปไกลได้ดีนะเป็นศูนย์กลางของโลกได้นะพี่ว่านะนี่คือความฝันอันยิ่งใหญ่ของพี่นะฝันไปไกลไปให้ถึงฝันไหมให้ปันสุขกับปันผลได้หากินอุ้ยตอนนี้ผมเซ็งมากเลยพี่ชื่อลูกผมนี่มันกลายเป็นมันเฉยมากเลยอ่ะใช่เพราะเขามีปันสุขทางประเทศอ่ะพี่ผมคิดกับคุณพลอยมาตั้ง3ปีแล้วนะอยู่ดีมันก็กลายมาเป็นความเฉยตอนนี้ผมเซ็งมากสงสัยเด็กรุ่นนี้ที่เกิดมารอบนี้ชื่อปันสุขกันทั้งประเทศแน่ๆเลยพี่ว่านี่ผมว่าแบบโอ้ตายผมอุตส่าห์คิดชื่อเก๋ไก๋สไลเดอร์ได้ขนาดนี้เออปิงๆเมื่อกี้คุยกันแล้วทีนี้เรามาคุยเกี่ยวข้องกับกระเป๋าตังค์เราก็แล้วกันเนาะไอเดียที่ของการเซ็นสัญญาในวันนี้มีหุ้นหากินอะไรบ้างอะที่นู่นอะที่สนามบินแน่นอนว่าก็คงต้องเป็นเครือสเตคอนใช่ครับ BTS แล้วก็ลาด BA ด้วยป่ะ BA ด้วยป่ะคุมBA นี่ไม่แน่ใจนะครับเขาถือหุ้นใหญ่ไม่ใช่เหรอ 45% น่ะกลับไม่ค่อยขึ้นไอ้ที่ขึ้นน่ะกลายเป็น CK นะครับผมก็งงๆทำไม CK ทำสปีดกับกลุ่มของคุณธนินทร์น่ะใช่ป่ะใช่เออที่ทางว่าไอ้ที่มาก็โอเค CPF มา CK มาแต่ CPO ไม่เห็นมาก็งงๆพี่ CPO ยังไม่ได้ไปทำไอ้นั่นมั้งสาขามันเขาไม่ให้ทำเพิ่มแล้วมั้งอันมีหุ้นที่หากินก็มี CK CPF นะฮะแล้วก็สเต็กทำไมสเต็กไม่ขึ้นล่ะทำไมไม่ขึ้นก็หมายรู้พี่แล้วก็มีอีกตัว ITD ที่เขาร่วมกันนะฮะITD แล้วมีอะไรอีกมี WHA ขึ้นใช่เมื่อวานเขาคุยกับพี่ฟังไอเดียเขาเวิร์กมากเลยอ่ะคุณจูนเนี่ยเจ้าของ WHA อ่ะปิงครับเออแล้วปิงดูกราฟไหมพี่ผมว่ากราฟไหนน่าสนนะกราฟเทคนิคอ่ะเนี่ยกราฟเข
ของ WHA อ๋อไปดูซิอ่ะดูซิพี่ปิงเขาดูว่าน่าสนยังไงเนี่ยก็ข้ามเส้น200วันสวยๆอ่ะคือจำได้ไหมพี่ตอนนั้นเราบอกเราจะทำกำไร WHA ที่เส้น200วันแถว3บาท50 3บาท60จำได้ไหมเออแล้วปิงขายตอนนี้มันขึ้นมาเกินแล้วนะแล้วปิงขายยังแล้วก็ยังดูทรงอันนี้ได้เห็นการไหมครับพี่เห็นยืนเห็นนะเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่นะครับเนี่ยเห็นไหมตอนนั้นเราคุยกันเนี่ยตอนที่มันเพิ่งไล่ขึ้นมาช่วงเนี้ยที่เราคุยกันว่าเฮ้ยน่าเอานะเพราะว่าเราหวังว่าจะไปเทสเส้น200วันแถว3บาท60 3บาท80อันนี้มาแล้วนะพี่มาเส้น200วันตามฝันแล้วนะครับก็ดูเหมือนจะไปต่อเอาจะไปต่อเอาไปต่อแต่วันนี้จริงๆแล้วผมมีหุ้นที่น่าสนใจนะพี่คือตอนนี้คือเนื่องจากว่าผมไม่ค่อยไว้วางใจตลาดถ้าจะเล่นผมก็จะเน้นเล่นสั้นก็จะไปเน้นกับหุ้นที่เรียกได้ว่ามีเรื่องของข้อมูลนะฮะ insider buy insider sell หมายความว่าผู้บริหารซื้อผู้บริหารขายซึ่งข้อมูลพวกนี้มันเป็นสาธารณะนะครับผมก็ไปเปิดดูจากในเครื่องมือต่างๆแหละก็ไปเจออยู่2ตัวที่น่าสนใจนะครับตัวแรกเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่ามันมาแล้วนะแต่เพียงแต่ว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าโอ้นะฮะตัวแรก RSIS นะ RS เนี่ยผู้บริหารซื้อมา2วันติดนะครับผู้บริหารซื้อมาตั้งแต่เมื่อวันที่17นะแล้วก็18ก่อนหน้านั้นเค้าก็มีซื้อมาตั้งแต่โซนแถวๆนี้แล้วพี่ไล่ซื้อขึ้นมาเรื่อยๆงั้นถ้าเกิดใครอยากจะเล่นกับ RS ก็ข้าม200วันมาแล้วนะครับแล้วก็ผู้บริหารยังซื้อต่อเนื่องลองดูได้ครับอยากจะไปเล่นกับผู้บริหารอีกตัวนึงก็คือออคชั่นนะครับออคชั่นเนี่ยสวยพี่บ้างมันก็ทำทรงคล้ายๆกับตอน WHA ตอนเบรกอ่ะเมื่อวานปรับเพิ่มขึ้นมา MACD ตัดนะครับ RSI กำลังส่งกลิ่นแพงแต่ว่าไฮไลท์สำคัญก็คือวอลลุ่มจัมป์พอลุ่มจำขึ้นมามีดันมาเมื่อวานอ่ะบึ้มเพราะฉะนั้นเราจะรอย่อก่อนแล้วค่อยเก็บตามสูตรอะไรก็ได้คือทำอะไรเรายึดตามภาพ WHA เห็นไหมเวลาเขาเบรกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีย่อบ้างแหละแต่สุดท้ายแล้วทรงมันมานะฮะเบรกทีก็ไปได้เรื่อยๆนะครับยัง WHA เป็นต้นนะครับงั้นออคชั่นผมว่าดูไว้ก็ดีนะกำลังมาเพิ่งเบรกเมื่อวานนั้นมันก็คงมีจังหวะย่อให้เราได้เก็บนะครับแล้วก็เล่นตามเทรนด์ไปทั้งนี้ทั้งนั้นก็เน้นเล่นสั้นเข้าเร็วออกไวนะฮะผมไม่ค่อยไว้วางใจตลาดมันดูเหี้ยมเงียบๆยังไงไม่รู้นะฮะเหี้ยมด้วยความเงียบนะระวังนิดนึง ยังไงมันเหี้ยมอ่ะพี่ไม่รู้สึกว่าเหี้ยมเลยคือเรากำลังมองข้ามปัจจัยลบอยู่อะครับพี่ปัจจัยลบที่เรามองอยู่ตอนนี้โอเคเราอาจจะมองว่าเฮ้ยโควิดไม่ต้องน่ากลัวหรอกเพราะว่ารัฐบาลอเมริกาก็กำลังเอาเรื่องนำเรื่องเข้าสู่สภาคองเกรสนะครับให้พิจารณาเรื่องของ second stimulus ก็คือการแจกเงินแล้วรอบ2แล้วรอบ2นี่ก็อาจจะแจกแบบว่าโหพี่แจกมันทุกสัปดาห์ค่ะแจกทุกสัปดาห์ยังไม่แน่ใจว่าไซส์เท่าไหร่นะอาจจะสัปดาห์ละคนละ600เหรียญนะพี่อือคือผมไม่แน่ใจว่าผมฟังมาถูกมั้ยนะคือมันจะแจกไปถึงปลายปีอ่ะคือแจกกันเป็นว่าเล่นนะครับแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือต่อให้มันมีโควิดแล้วจะยังไงในเมื่อยังมีการแจกเงินแบบนี้ใช่ไหมครับแต่เรื่องมันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าพอไปดูตัวเลข retail sale ของอเมริกาเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่มันปูดขึ้นมาบวมขึ้นมา 17% เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วเนี่ยมันเป็นพวกสินค้าฟุ่มเฟือยหมายความว่าคนอเมริกาพอมันได้เงินมามันไม่ได้เก็บไว้ซื้ออาหารการกินหรือว่าไว้สำรองในอนาคตคือมันไปซื้อพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าไปซื้อเฟอร์นิเจอร์หมดเลยพี่นะครับก็แปลว่าเขากำลังรอคอยคาดหวังเงินจากรัฐบาลอัดมาให้เพิ่มก็ซึ่งยังมีโอกาสที่จะพิมพ์แบงค์แจกเงินได้มากกว่านี้ไหมมันก็เป็นไปได้แต่ถ้าไปดูกันที่เรื่องของสถานะการคลังของอเมริกาตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าขาดดุลการคลังเดือนละ700,000 กว่าล้านเหรียญนะครับแล้วหนี้สาธารณะตอนนี้เนี่ยมันกำลังจะเกินกว่า 100% ของ GDP พื้นที่ในการที่จะปั๊มเงินลงมาเนี่ยมันมีแหละแต่มันทำให้ระบบการเงินอเมริกามันล่มลงในท้ายที่สุดคิดว่าสภาคองเกรสเขาไม่กล้าเสี่ยงมากก็อันนี้อาจจะจำกัดการแจกเงินมากขึ้นเรื่อยๆนับจากนี้มันก็จะกลายเป็นอุปสรรคนะครับถ้าเกิดโควิดมันยังไม่จางไปแล้วปรากฏว่าตอนนี้มีตัวเลขผู้ป่วยใหม่ในอเมริกาเนี่ยมันพุ่งขึ้นทุกวันเลยพี่มันพุ่งขึ้นเกือบจะทำนิวไฮในรอบสัปดาห์ละแล้วก็เมื่อวานเนี่ยพุ่งขึ้นมาประมาณ 2.7 หมื่นรายใช่ไหมครับแล้วสัญญาณที่ไม่ดีก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันยังอยู่แถว 20,000 24,000 อยู่
แต่ตอนนี้มันพุ่งขึ้นมาเป็น 27,000 แล้วกำลังสะท้อนว่าเป็นผลมาจากการที่เขาคลายล็อกทั้งทางที่ยังคุมโควิดไม่ได้เดี๋ยวสัปดาห์หน้ากับอีกสัปดาห์ถัดไปเราคงได้เห็นตัวเลขผู้ป่วยใหม่ในแต่ละวันเนี่ยเกิน 30,000 นะครับแล้วก็จะทะยานขึ้นไปเรื่อยๆตรงเนี้ยมันก็จะทำให้ตลาดกลับมากังวลเรื่องเวฟ2มากขึ้นไปอีกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าสมมติว่าโควิดมันไม่กลับมาสมมติว่าโควิดนิ่งๆอยู่แถวเนี้ย 20,000 แล้วก็คุมไปได้เรื่อยๆเนี่ยโอ้โหตลาดหุ้นอเมริกามันจะทะยานฟ้ามากนะครับพี่เพราะว่ามันมีรูปนึงที่น่าสนใจเมื่อเช้าผมไปเจอก็คือตอนเนี้ยเงินในมันนี่มาร์เก็ตเนี่ยเยอะมากเงินในมันนี่มาร์เก็ตทำไมเยอะคือมันไปเป็นปรากฏการณ์เกิดขึ้นตอนที่คนกลัวเรื่องโควิดเมื่อตอนเดือนมีนาแล้วก็เลยโยกเงินเนี่ยหนีไปที่มันนี่มาร์เก็ตนะครับจากเดิมเนี่ยในมันนี่มาร์เก็ตเนี่ยมีอยู่ราวๆมาสัก 3.6 ทริลเลียนเดี๋ยวเราไปดูรูปกันนะครับ 3.6 ทริลเลียนหรือ 3.6 ล้านล้านเหรียญปรากฏว่านะฮะเห็นไหมนะครับพอมีนาก็พุ่งขึ้นไปนะฮะมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยนะครับพุ่งขึ้นไปเป็น 4.7 ล้านล้านเหรียญคือเงินมันไปฝังอยู่ในพวกเงินสดอะพูดง่ายๆคือคนไปถือเงินสดกันเพิ่มมากขึ้นนะครับมันนี่เป็นมันนี่ฟันแอสเซทแต่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา e-money fund asset เนี่ยมันค่อยๆลดลงละจาก 4.7 ตอนนี้เหลือประมาณ 4.6 4.5 ล้านล้านเหรียญหมายความว่าเขามองว่าเงินเนี่ยมันเริ่มมีระบายลงมาที่สินทรัพย์เสี่ยงละคนไม่ค่อยได้กลัวละเริ่มคลายเงินสดออกมาถ้าสมมุติว่าโควิด19มันไม่ได้น่ากลัวนะพี่ระลอกใหม่เนี่ยสมมุติว่าเบาๆเนี่ยไอ้ที่เพิ่มขึ้นมา1ล้านล้านเหรียญเนี่ยมันอาจจะระบายออกมาแล้วก็ไปเข้าสินทรัพย์เสี่ยงได้โหดาวโจนส์มันก็พุ่งทะยานอ่ะถ้าทรงนั้นอ่ะโดยเฉพาะเทคสต็อกแล้วแน่นอนบ้านเรามันก็คงต้องขึ้นตามไปด้วยนะครับคือมันก็มีมองสามารถมองในมุมบวกรออยู่ได้นะฮะแต่เราก็ประมาทไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าไอ้โควิดตอนนี้ที่มันพุ่งขึ้นทำนิวไฮทั่วโลกรวมไปถึงในอเมริกามันกำลังจะกลับมาพุ่งอีกครั้งนึงเนี่ยมันจะส่งผลลบต่อภาคธุรกิจขนาดไหนจะมีภาคธุรกิจยื้อชีวิตแล้วก็ประคองตัวเองไปได้มากขนาดไหนหรือบางคนอาจจะยอมแพ้แล้วก็เลิกไปเลยก็ได้นะครับล้มลงไปเลยก็ได้ซึ่งถ้ามันมีธุรกิจใหญ่ๆสักธุรกิจนึงล้มลงมานะพี่โอ้ตอนนั้นเนี่ยมันน่ากลัวผมคิดว่าสัญญาณเหล่านั้นเนี่ยมันต้องระวังในเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาแต่เดือนเนี้ยโอเคมันยังไม่เห็นภาพนั้นตลาดมันก็จะอย่างเงี้ยซึมๆอาจจะมีบางวันตกใจบ้างแต่ก็ประคองตัวได้ที่เราเห็นนะครับมันก็บอกสอดคล้องกับที่คุยกันว่าเอ๊ะผมอาจจะกลัวตลาดนะแต่มิถุนายนเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ลงเยอะเพราะเราต้องอย่าลืมว่าในบ้านเราเองเนี่ยมันมีเรื่องของ SSFXเห็นได้ว่าพอวันไหนลงเยอะ40จุดปุ๊บเนี่ย SSFX ทำงานทันทีกองซื้อทันทีนะครับมันก็เป็นธรรมชาติจะเป็นตัวประคองตลาดนะกรอบด้านล่างก็เลยอาจจะต่ำกว่า 1,350 ยากนิดนึงนะฮะกรอบด้านบนยังค้างอยู่ที่ 1,450 แต่มันก็เป็นไปได้สูงนะพี่ว่าตอนนี้ถ้ามันยังทรงเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยมันอาจจะกลับขึ้นไปเกิน 1,450 อย่างที่เราเคยคุยเมื่อสัปดาห์ก่อนและถ้าจะไปมีเรื่องมันอาจจะไปมีเรื่องตอนเกิน 1,500 ครั้งนึงก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็พูดบนความไม่รู้นะไม่รู้ว่าจะผิดหรือจะถูกนะฮะดังนั้นเมื่อไม่รู้ผมก็จัดน้ำหนักพอร์ตแค่ 40-50% เป็นหุ้นอีก 50% ผมก็เป็นเงินสดรอซื้อเพิ่มถ้าตอนนี้อยากจะเล่นอะไรผมก็เน้นเล่นสั้นเนี่ยก็อาจจะเอาไปเอาขำๆอย่างเมื่อกี้ที่เราดูกัน RS Option นะว่ากันไปนะฮะพี่หาจังหวะเข้าเร็วออกเร็วนะฮะรับแล้วก็ปล่อยเร็วอย่างนี้เป็นต้นนะครับจบแล้วครับพี่มอนโอเคพี่อยากจะถามในสิ่งพี่อยากถามได้ไหมถามว่าพี่สเต็กอะทำไมไม่ขึ้นอะแล้วก็ดูเทคนิคให้หน่อยสิไม่รู้พี่ผมดูให้หน่อยดูให้หน่อยทำไมมันยืนบนเส้น200วันแล้วทำไมไม่ไปสวยสวยเออมันยืนบนเส้น200วันแล้ว200วันแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ยระยะทรงระยะสั้นอะไรก็ตีกลับขึ้นมาตัดตอนแรก5วันมันก็ไปตัดเส้น200ไปตัดเส้น14วันลงมาอ่ะตอนนี้ตีกลับขึ้นมาหมดแล้วนะครับเนี่ยสเต็กก็ดูดีนะดูดีมันยืนอยู่ใช่แต่อย่างที่บอกพี่ตลาดมันดูมีกลิ่นเอามาหินซ่อนอยู่บางอย่างเราต้องระวังไว้หน่อยก็ดีนะครับลงทุนคือมันไม่ง่ายเหมือนเมื่อตอนเดือน2เดือนที่ผ่านมาไงขึ้นอย่างเดียวใช่ไหมพี่ตอนนี้มันเริ่มมีเล่นตัวเริ่มมีจังหวะแบบเลือกหุ้นมากขึ้นโหดมากขึ้นนะครับก็เรามาระวังไว้ไม่เสียหายอ่ะแล้วไอ้ตัว TQM ทำไมมันขึ้นเอารู้เรื่องปะโอ้โหพี่ก็มันเป็นหุ้นเดียวที่ earning strong แล้วก็รายได้โตกำไรโตทั้งที่โควิดก็
เรียกได้ว่ายังมีประเด็นเรื่องความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจอยู่นะฮะแล้วก็เป็นหุ้นเดียวนะที่มีแผนลงทุนเพิ่มเท่าที่ผมนั่งฟังเขาอันนี้ meeting นะใช่เขาว่าจะซื้อเพิ่มด้วยนะซื้อบล็อกเกอร์เพิ่มเห็นบอกนะมันก็เลยบวกขึ้นมาเรื่อยๆมันก็คงไปได้เรื่อยๆของมันครับแต่ผมไม่ชอบหุ้นที่มันไล่ขึ้นมานะฮะไม่ใช่ทางนะครับอาจจะขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่เราไม่ได้เข้าใจธุรกิจมันอย่างดีมากพอนี่ผมยอมรับนะครับยังไม่ได้ทำการบ้านมาดีเรื่อง DQM ก็ใครอยากจะลงทุนก็ตามสบายครับผมยังมองไม่ออกนะครับว่าในลองเทอมแล้วมันจะโอขนาดไหนนะครับอาจจะโอนะแต่ผมมองไม่ออกในเมื่อมองไม่ออกผมก็ไม่ขอพูดถึงละกันนะครับปิงเอ๊ะสงสัยว่าไอ้ตัวปตท.นี้เขาบอกเขาจะถือยาวรับบริเวณนี้ถือยาวจำเป็นตรงนี้ไหมหรือยังไงไม่ควรอัดไม่ควรอัดแต่ไม้เพราะว่าผมเชื่อว่าเดือนหน้ายังไงก็ลงพี่ไม่เดือนหน้าก็เดือนสิงหานะครับก็ลงอยู่แล้วอ่ะนะครับเพราะนั้นถ้าอยากจะซื้อไม่ว่านะครับไม่ว่าหรอกแต่ว่าเผื่อเงินไว้ซื้อเพิ่มด้วยก็ดีนะครับถ้ามันถอยลงมาใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็คือโอเคมันมีเรื่อง TTOR ไงที่รออยู่นะครับแล้วก็คนอาจจะไม่ได้พูดถึงเยอะเพราะต้องอย่าลืมว่าหลายมันมีหลายโบรกที่เป็นอันเดอร์ไลน์นะครับมันเป็นเหรียญอันเดอร์ไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเขาก็เลยไม่แตะต้องกันแต่จริงๆแล้วอ่ะมันก็เป็นอะไรที่รอประเด็นเรื่อง TOR รออยู่นะพี่ในช่วงเดือน8เดือน9แต่ข้อเสียก็คือตอนนี้ราคาน้ำมันอ่ะมันมาถึงทางตันค่ะไม่ไปไหนขึ้นยากมันขึ้นยากแล้วเพราะว่าประเด็นบวกเมื่อวานเรื่อง OPEC Plus เนี่ยมันจบแล้วนะครับตรงที่ว่าอิรักเขาก็ยอมที่จะคัดโปรดักชันเพิ่มแล้วก็จะไปชดเชยในเดือนกรกฎาคมสิงหาซึ่งน้ำมันก็ตอบรับเรื่องข่าวเรื่องนี้ก็จบแล้วในที่หลังจากนี้มันไม่มีข่าวบวกละจะมีแต่ข่าวว่าเฮ้ยความต้องการใช้น้ำมันเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะดีอย่างที่คาดหวังไหมค่ะก็ถ้าจะสะสมก็ต้องรอย่อเท่านั้นเองซื้อเลยก็ได้แล้วก็เผื่อตังไว้รอซื้อเพิ่มครับถ้าจะสะสมยาวใช่ไหมแต่ถ้าเก็งกำไรก็แค่ OI อย่างเดียวใช่ปะใช่ครับใช่ครับอ๋ออ่ะคนท่านที่ถามนี้ซื้อลงทุนด้วยเหตุผลอะไรฮะตัวปตท.คุณธีระยังรับได้และถือยาวบริเวณนี้มันยากเนาะสำหรับท่านที่ถามนะฮะโอเคไม่มีคำถามกับปิงเนาะหมดแล้วล่ะเนี่ยเนี่ยลงทุนบอกมีแต่ WHA อ่ะก็ถาม ALT หุ้นอะไรอ่ะโอ้ ALT ก็ขึ้นหรูมาหลายๆวันมากเลยพี่ก็ไม่รู้ผมไม่มีข้อมูลพื้นฐานนะครับใช่ใช่งามมากแต่ถ้าเราเข้าไปนะฮะผมรับประกันซ่อมฟรีฮะเดี๋ยวโดนเช็คบินมาที่3บาทแน่ๆเลยรอ3บาทก่อนแล้วกันถ้าไม่มา3บาทอย่าเพิ่งเข้าเลยครับคุณกันที่มาได้จากการสแกนหรือได้จากคำแนะนำจากใครหรือว่าตัวเองสแกนมาได้ฮะALT เพราะพี่รู้สึกมันสแกนเข้าเชลเมื่อตอนต้นสัปดาห์พวกหุ้นสแกนอ่ะเป็นพวกหุ้นเด่นหุ้นปิดมาในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ ALT เนี่ยเดี๋ยวระวังนะ3บาทนะจ๊ะคุณกันที่มาส่วนแบงค์วันนี้ก็มีประชุมพูดถึงหุ้นน่ะปิงรู้ป่ะไปประชุมกับเขาครับครับแล้วพี่ม่อนจะไปประชุมมั้ยเนี่ยพี่ม่อนพูดถึงหุ้นใหญ่ว้ายพี่ดูแลการประชุมอยู่ตอนเที่ยงนะฮะตุนที่แบมที่สาขาของเขาอะนะฮะตรงสุรศักดิ์นั่นเองใครที่ถึงหุ้นแบมแต่ต้องลงผ่านเว็บไซต์เขาก่อนล่วงหน้าถึงจะเข้าได้ปตท.เย็นนี้มีการปรับน้ำหนักลงของฟุตซี่อ๋อมีคนมีข้อมูลปิงเขาบอกว่าใช่ใช่วันนี้ต้องระวังนิดนึงครับมันอาจจะมีเงินตูมเดียวออกในช่วงเย็นนะฮะต้องระวังครับฟุตซี่นี่คือแรงนะมันไม่ใช่ว่าไม่แรงนะที่ผ่านมานี่ถือว่าแรงนะครับวันที่มันเอฟเฟกตีฟนี่แรงทุกวันแรงทุกวันกระแทกตุ้มๆพีทีจีเขาพีทีจีแล้วครับปิงหุ้นน้ำมันพีทีจีเป็นหุ้นหนึ่งที่อินไซเดอร์บายหมายความว่าผู้บริหารดีซื้อในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับในวีคนึงที่ผ่านมาเพราะนั้นว่าน่าสนใจนะถ้ามีผ่าน16 บาท 16 บาท 10อะไรอย่างนี้นะครับก็น่าตามนะครับถ้าผ่าน16 บาท 30 อ่ะอยากจะเคาะเล่นสั้นตามก็ได้นะครับเผื่อลุ้นไป18 บาทนี่นักลงทุนนี้ไปได้หุ้นสแกนมาเพียบแล้วไปปล่อยตามไลน์ด้วยนะECF สแกนได้ด้วยโอ้โหไอ้พวกหุ้นสแกนนักลงทุนต้องระวังนิดนึงนะเวลาเขาปล่อยของนะปรึ๊ดปรึ๊ดนะฮะพี่เตือนไปก็ไม่ฟังกันหรอกตอนนี้
จะเอาตังกันอย่างเดียวแล้วจะเล่นหน้ามืดหน้ามืดตังเหลือเยอะหน้ามืดเฮ้ตอนนี้ผมมีภาพนึงที่ผมว่าเข้าเขากับภาวะปัจจุบันมากเลยที่เดี๋ยวให้ดูภาพได้ค่ะเดี๋ยวไปดูภาพที่พี่ปิงส่งมาให้เดี๋ยวพี่จดขอซูมก่อนแฮะพี่นะฮะแอปหนึ่งยิ่งกลัวอะไรก็ไม่กลัวนะกลัวอยู่อย่างเดียวพี่ม่อนดูเลยฮะค่ะเนี่ยตอนนี้ทุกคนเป็นอย่างเงี้ยกลัวอยู่แค่เนี้ยที่อินเตอร์เนียเหรอเนี่ยกลัวตกรถไงกลัวไม่กลัวตายแล้วพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรเลยต้องขึ้นเนี่ยต้องกระโดดขึ้นมาไม่ได้นะเสี่ยงชีวิตขึ้นต้องไปนี่ๆมีนักทุนถามพอดีเลยถ้าเห็นภาพนี้เขาจะถามปิงทางนี้นะอันนี้คือเขาถามก่อนที่จะเห็นภาพนะเขาบอกว่าเคแบงค์ถือไว้ยาวได้ไหมถือตรงไหนอ่ะถือมาจาก50บาทถือได้แต่มาถือตรง101ยังไงอ่ะพี่ปิงยากเพราะว่าผมว่าน่ากลัวโคตรนะพี่พวก SCB พวก Kbank ที่มีพอร์ต SME เยอะๆแล้วปล่อยสินเชื่อภาคธุรกิจอย่างเงี้ยคือตอนนี้มันยังไม่เห็นอะไรหรอกยังไม่เห็นความแย่พี่แต่ว่าความแย่มันกำลังรอเราอยู่ในกรกฎาคมสิงหานะครับสถานการณ์มันดูไม่ดีเลยอ่ะอาจจะโลราคาโลมากกว่าในรอบเดือนมีนาป่ะเดือนมีนานี่ Kbank 79นะปิงก็มีสิทธิ์นะฮะผมว่าไม่ได้เป็นโลหรอกแต่ว่าสัก89เงี้ยมีสิทธิ์เห็นน่ะตายล่ะถ้าพี่ซื้อตรงนั้นไว้อ่ะ80ทำไงอ่ะก็รอดู89ไงพี่ได้กำไรจาก90ไม่ขายมาขายก็ค่ะอ่ะนักทุนหัวเราะขำปิงใหญ่เลยนะฮะแล้วปิงไม่สนใจกลุ่มโรงไฟฟ้าหรอคะเอ็กโก้แพงคือเดี๋ยวผมชอบพี่ก็รู้ว่าผมชอบดีกินชอบ GPSC แต่ว่ามันนะราคาตรงเนี้ยมันไม่ไหวไงมันไม่กล้ามันแพงแล้วตลาดก็ส่งกลิ่นอมหิตบางอย่างอ่ะคือเดือนนี้ตลาดยังไม่ลงมากหรอกแต่ผมไม่รู้ว่าเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหามันจะขนาดไหนไงแล้วผมรับความเสี่ยงไม่ไหวนะครับคือตอนเนี้ยผมก็พยายามคุยกับลูกค้าอธิบายเขานะว่าเฮ้ยผมไม่ความถ้าความกลัวผมตอนเนี้ยเรื่องกำไรอ่ะถ้ามันไม่ได้กำไรเนี่ยผมไม่ค่อยกลัวนะแต่ผมกลัวขาดทุนแต่ว่าคือมันมีความกลัวขาดทุนมากกว่ากลัวกำไรอ่ะพี่กลัวกำไรหายกับกลัวขาดทุนเพราะนั้นถ้าพอมันเป็นอย่างเงี้ยผมก็เลยต้องประคองพอร์ตว่า 40-50% แล้วก็เน้นถือแต่ของที่มันทุนต่ำๆแล้วถ้าจะเข้าซื้อจริงๆต้องเป็นราคาที่มันไม่แพงแต่โรงไฟฟ้าทุกวันนี้มันยังแพงอยู่เลยมันก็เลยไม่กล้าพี่นะครับนะก็เข้าใจนะคุณสมชายจะมาเอาราคานี้นะฮะคุณปิงเขาบอกว่ามันยังกังวลอยู่นะฮะคุณสมชายคือถ้าคุณสมชายอยากจะเข้าอ่ะคุณสมชายก็ตามสบายครับมันไม่ผิดหรอกมันอาจจะขึ้นต่อก็ได้เนี่ยก็เหมือนรูปเนี่ยคืออยากจะขึ้นก็อยากจะขึ้นมาอยู่ในขบวนรถมันก็ไม่ผิดหรอกมันก็คงไปต่อนะค่ะนะครับแต่ถ้าถามผมจะทำอะไรเนี่ยผมไม่อยากทำอะไรตอนนี้ผมอยากอยู่เฉยๆแล้วก็ถ้าผมจะต้องมีหุ้นเนี่ยผมขอหุ้นที่มันไม่แพงPE ไม่ต้องโหดมากนะครับเพราะผมไม่มั่นใจตลาดตอนนี้เลยมันจะไม่เหมือนเมื่อ2 เดือนก่อนโอ้เล่นไปเถอะนะฮะตลาดสภาพคล่อง DQE เยอะค่ะรอย่อซื้อเพิ่มอะไรก็ว่ากันไปตอนเนี้ยย่อมายังไม่รู้จะซื้อเพิ่มหรือเปล่าพี่กลัวอยู่แล้วไอ้อินเด็กซ์อันเดิมพี่ปิงเคยบอกว่าจะรอไว้ที่ประมาณ 1,300 ทุ่นๆหรือ 1,280 1,250 อะไรตรงเนี้ยนั่นแหละกดราคาไปตรงนั้นอยู่ป่ะผมว่ากลับมาพี่กรกฎาคมสิงหาพอได้รอลุ้นตรงนั้นใช่มั้ยใช่ครับแต่ถ้ามันไม่ลงก็คอยตามมันไปปิงปิงไอตัวพี่ไม่เข้าใจว่าตอนนี้ทำไมนักทุนเขาแบบเป้าไปอยู่ที่โรงไฟฟ้ากันเยอะจังเลยอะเอโก้ GPC บีครีมกราฟอะไรเงี้ยทำไมเขาชอบแบบนั้นก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่รายได้แน่นอนถูกไหมฮะปีนี้ยังไงรายได้ก็ยังแน่นอนอยู่มี COD เพิ่มขึ้นมาต้องโหบีครีมก็เรียกได้ว่ากระจายไปพอร์ตไปต่างประเทศนะฮะได้สัญญาต่างประเทศเพียบนะขยายเป็นเท่าตัวได้คือพูดง่ายคือปลายปีนี้เขาไปได้ถึงเป้าหมายเขาเร็วกว่าที่เขาคิดไว้อะนะครับแล้วราคาหุ้นล่ะก็ถึงแล้วนี่ราคาหุ้นมันก็ขึ้นมาแล้วไงพี่ตอบรับใช่ไหมครับส่วน GPSC ก็จะเป็นปีที่ปีนี้รับรู้โกเต็มๆก็ไม่แปลกที่ของมันจะขึ้นมาแล้วคนก็สนใจกัน
โอ้ราคามันวิ่งมาก่อนนะฮั่งทนใช่แต่ว่านักลงทุนก็ต้องระวังไงมันเป็นเรื่องความกล้าครับใครกล้าก็ลุยก่อนก็จะได้ตังก่อนใครไม่กล้าแบบผมก็แห้วแล้วแห้วยาวอ้าวมีคนเล่นค่าเงินด้วยเหรอฮะอยากทราบทิศทางค่าเงินบาทกับ US ดอลลาร์ทิศทางบาทมันก็แข็งอยู่นะอย่างแรกคือผมมองว่าผมเดิมพันบาทไว้ที่ 30.6 ที่นะครับผมคิดว่า 30.6 เอาอยู่แล้ว30บาทแม้เลยนะ30บาทเห็นอยู่ใช่เพราะว่ามันมีทีมแบบทีม FX ของบริษัทนึงที่เป็น Export Import เนี่ยแหละนะครับไม่บอกชื่อบริษัทแล้วกันเขาก็มาปรึกษาว่ามองว่ากรอบค่าเงินเท่าไหร่ผมก็ 30.6 กับ 31.6 ครับ30.6เนี่ยปรากฏว่ามันก็เอาอยู่ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วผมคิดว่ามันจะเริ่มอ่อนละนะครับแล้วดอลลาร์ก็กำลังจะเริ่มแข็งค่านะครับงั้นก็ถ้าใครจะเล่นบาทก็ระวังนิดนึงแล้วกันครับช่วงนี้ดอลลาร์มันกำลังจะแข็งค่าครับจากที่ดอลลาร์อ่อนเมื่อหลายอาทิตย์ที่แล้วก็ต้องปิดโพซิชันไปแคชช็อตมาถ้าดอลลาร์แข็งนี่คือหุ้นลงนะฮะ S&P ลงนะครับ correlation มันแบบโอ้โหติดลบกัน 0.68 อะไรอย่าให้ดูรูปพี่คืออะไร correlation ความสัมพันธ์นะฮะความสัมพันธ์ระหว่างผมกับพี่ม่อนเนี่ยนะฮะเนี่ยดูดิพี่เนี่ยมันตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่าง S&P กับดอลลาร์เนี่ยมันลบประมาณ 0.6แปลว่าถ้าดอลลาร์ขึ้นดอลลาร์แข็งค่าเนี่ย S&P ลงถ้าดอลลาร์อ่อนค่าเนี่ย S&P ขึ้นนะครับแล้วผมประเมินว่าดอลลาร์ตอนนี้มันมีสิทธิ์ที่จะแข็งค่าอีกครั้งหนึ่งก็ต้องระวังนะครับต้องระวังว่า S&P มันอาจจะพลิกคว่ำได้นะครับแล้วก็ดึงเซนติเมนต์การลงทุนทั่วโลกลงในเดือนหน้าเดือนนี้มันอาจจะไม่ได้แรงมากแต่เดือนหน้าแรงแน่นะครับไม่เดือนหน้าก็สิงหานี่กลิ่นอมหิตคือค่าเงินเหรอฮะปิงผมกลัวเรื่องของภาคธุรกิจเขาจะรับมือไม่ไหวสมมติว่าที่ดีโอเพนขึ้นมาก็จริงใช่ไหมดีโอเพนแต่ปรากฏว่ามันมีการแพร่ระบาดรอบใหม่เนี่ยรายได้มันก็ไม่ดีเหมือนเดิมอยู่ดีไงใช่ไหมในขณะที่เปิดดีกว่าการช่วยเหลือของภาครัฐอะมันมีแต่จะน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าเงินมันปั๊มไปแล้วรอบแรกแล้วก็ตอนนี้ภาระด้านการคลังของประเทศมันสูงขึ้นมากปัญหามันก็จะรออยู่ว่าเฮ้ยหลายๆธุรกิจอาจจะชิงจังหวะปิดตัวก่อนใครปิดตัวก่อนก็ไม่ต้องชดเชยอะไรก็ว่ากันไปรัฐบาลดูแลอยู่เนี่ยซึ่งก็กลัวว่าถ้าเกิดเดือนหน้าภาคธุรกิจใหญ่ๆในอเมริกาถ้ามันมีสักเจ้าหนึ่งปิดตัวลงไปเนี่ยโอ้โหมันก็จะกลายเป็นคลื่นความวิตกกังวลตลาดมันก็จะคว่ำได้นะครับต้องระวังซึ่งตอนนี้มันมีกลิ่นไม่ดีโดยเฉพาะแบงก์ในยุโรปเนี่ยกำลังปลดคนงานออกเรื่อยๆแล้วล่าสุดเป็น HSBC แต่บ้านเรายังไม่ขยับใช่ไหมปิงตอนนี้บ้านเราก็ยังประคองตัวกันอยู่พี่แต่ไม่มีใครบอกได้นะพี่ว่าอีก 2-3 เดือนข้างหน้าถ้าสถานการณ์มันยังเป็นอย่างนี้นะทิศทางของธุรกิจในบ้านเรามันเอื่อยเฉยกันแบบนี้เนี่ยแล้วเราพ้นจากมาตรการการพักชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยแล้วสุดท้ายเราได้เห็นจริงๆว่าใครยังพอมีกำลังในการชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นได้บ้างอีกเนี่ยมันถ้ามันมีน้อยเกินไปแล้วรายได้แบงก์ยังไม่เข้าอีกแบงก์ก็ต้องมีการปลดคนออกครับในอนาคตอันนี้ก็จะเป็นระเบิดลูกใหญ่ที่รออยู่ในบ้านเราว่าเฮ้ยสถานการณ์เนี่ยมันคือถ้าจะดูอะไรดูที่แบงก์ก่อนเลยเพราะแบงก์รับรู้ก่อนนะครับในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าความเป็นจริงของเศรษฐกิจมันจะปรากฏออกมานะครับถ้ามันแย่ลงนี่น่ากลัวครับยกเว้นเราเจอวัคซีนเจอวัคซีนคนกลับมากล้าใช้จ่ายมากขึ้นเปิดน่านฟ้ามีนักท่องเที่ยวหรือมีนักลงทุนจากต่างประเทศนะฮะเข้ามามากขึ้นเนี่ยทุกอย่างมันก็จะไม่เป็นไปในทางลบนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ไงว่าจะมีวัคซีนเมื่อไหร่ยังไงก็ตอนนี้เองแบงค์เขาก็ปลดคนที่ทยอยปลดนะกดดันคนออกเยอะเลยนี่อันนี้ผมไม่แน่ใจพี่เขาก็ซึมออกพี่ก็เห็นเด็กมีแต่เด็กใสๆเข้ามาอยู่ที่แบงค์เลยเก่าๆนี่หายไปหมดพี่มีเด็กใส่อุ้ยหน้าใหม่ไม่เด็กไม่ใช่เด็กคือเป็นเด็กพวกเจนเล็กๆอ่ะไม่ใช่เจนแก่ๆเหมือนว่าหน้าตาใสๆไม่ใช่หน้าตาทำมันคือหน้าตามันเด็กอ่ะแต่มันได้ใสหรอกหน้าดำกันหมดแหละน้องทำงานแบงก์อ่ะหน้าอยู่หน้าเคาน์เตอร์ค่ะแล้วไอ้นี่ของประเทศไทยตอนนี้ที่บอกว่าเด็กเจนวายอายุ30-35ที่ก่อนนี่เยอะนะมีภาระหนี้สินมีเครดิตบัตรเครดิตอะไรเยอะตรงนี้นะกลัวทำไมพี่เนี่ยล่าสุดแบงก์ชาติเขาก็จะให้พวกสินเชื่อบัตรเครดิต
สินเชื่อเช่าซื้อต่างๆลดดอกเบี้ยลงมาอีกเนี่ยนะครับก็ซื้อเวลาเหมือนเดิมไหมล่ะก็เด็กมันยังทำงานหางานทำไม่ได้นี่อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเป็นหนี้กันเลยอ๋อมีไม่ต้องจ่ายอ๋อมีหนี้ไม่ต้องจ่ายอ่ะตลกก็ตรงนี้แหละพี่ตอนนี้เออแปลกนะอืมก็มันจะมีมาตรการเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะครับก็คืออันนี้เป็นข่าวอยู่นะเดี๋ยวต้องบอกตัวเลขที่ชัดเจนวันนี้นะครับเรื่องการลดดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะใช่มันจะมีสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อเช่าซื้อบัตรเครดิตก็จะลดเพดานลงประมาณ 2% ที่จาก 18 เหลือ 16นะฮะต่อปีนะครับแล้วก็แปลงหนี้บัตรเครดิตเป็นสินเชื่อนะครับคิดดอก2ปีเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเป็น 12% ได้แล้วก็ขยายเพดานวงเงินว่ากันไปเนี่ยคือบัตรเครดิตนะพี่ก็สินเชื่อส่วนบุคคลก็มีลดเพดานหนี้ลงมาอีกเช่นเดียวกับสินเชื่อเช่าซื้อครับก็ผมก็มองว่าสถานการณ์หนี้ในประเทศตอนนี้มันก็บวมขึ้นมาแหละแต่ก็แบงค์ชาติก็พยายามช่วยอยู่เพราะสมัยก่อนตอนที่ธุรกิจพังเนี่ยตอนนั้นน่ะคนก็เรียกเงินกลับอ้าวเศรษฐกิจของขาวขายไม่ได้ยังจะมาถ่ายเงินไปอีกคืนเงินกู้อีกมันก็เลยยิ่งพังดับเบิลรอบนี้เขาก็เลยปรับกลยุทธ์ก็คือช่วงที่เกิดอาการเศรษฐกิจถดถอยหดตัวอะไรเงี้ยนะฮะก็ให้ยืดระยะเวลาการชำระนี้ไปโดยอัตโนมัตินะฮะเป็นไอเดียที่แบบกลับหัวกลับหางกันนะฮะก็แตกต่างจากเดิมแต่การซื้อเวลาตรงนี้มันจะนานหรือเปล่านะฮะปิงเนาะแล้วก็จะรอดหรือเปล่าก็รอวัคซีนเกิดนั่นเองนะคะนักทุนอ่ะแล้วไม่ไปเที่ยวกันเหรอฮะเนี่ยมีนักทุนเที่ยวปันสุกที่ไปไหมผมเห็นจำได้เปล่าไอปิงก็เลยเห็นแพ็กเกจแล้วก็ไหนก็รัฐบาลก็ช่างคิดไว้นะครับสนับสนุนตั้ง 15,000 ที่อืมสามารถไปพักแรมโรงแรมหรูๆนะฮะเจ๋งๆเนี่ยที่เอาคืนละ 7,000 นะรัฐบาลอุดหนุนตั้งคืนละ 3,000 อ่ะช่วยแม่คืนเหรอพี่แล้วคิดดูต่อคนด้วยนะอย่างนี้ผมก็ไปรอบนึงอีกรอบนึงผมก็ใช้ชื่อคุณพลอยอีกรอบนึงผมก็ใช้ชื่อแม่ผมก็ได้ถูกป่ะโอ้รัฐบาลไม่รู้จะเอาเงินมาจากไหนเออด้วยอะไรขนาดนั้นแล้วจริงๆแล้วพวกโรงแรมได้ตังค์จริงหรือเปล่าไม่รู้เป็นแค่นโยบายออกมาแล้วก็เดี๋ยวเครดิตไปอีก 5-6 เดือนข้างหน้าเพราะภาครัฐเขาจ่ายเงินเนี่ยเป็นหนี้รัฐนี่สบายเลยมันให้คืนแน่ๆแต่ต้องรออีก 2-3 ปีหรือเปล่านะฮะแต่หุ้นแบงค์นี่เป็นยังไงบ้างฮะตอบรับไหมที่ปิงดูอะตอบรับเรื่องอะไรครับพี่ไอ้นี่เราไปเที่ยวกันเนี่ยแล้วแบงค์มันจะได้ประโยชน์อะไรอะพี่ไปเที่ยวก็นี่พี่เขาพูดไงนะวันนี้แบงค์ก็ลงอีกนะฮะพี่มินลงเยี่ยมของตลาดมินลงเนี่ยพี่คิดดูดิก่อนหน้านี้แบงค์อย่างเคแบงค์เนี่ยเคยขึ้นไปซิลลิ่งเมื่อ2ชิ้นที่แล้วเนี่ยมันเป็นแค่ภาพลวงตาเห็นป่ะหุ้นโรงแรมหุ้นโรงแรมพูดผิดหุ้นโรงแรมไม่ใช่แบงค์พูดผิดทุกทีต้องพูดโรงแรมเอราวันดีสุดครับถ้าพูดถึงเรื่องของธีมนี้เอราวันสบายใจสุดครับถ้าใครอยากจะเล่นกับนโยบายรัฐนะครับส่วนมินก็สัปดาห์หน้านะฮะเพิ่มทุนใช่เพิ่มทุนนะฮะทุน6-1บ้างไม่แน่ใจนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้คุยได้ยาวนะปีกนะต้องทำไมอ่ะพี่จุ้ยมันไม่สบายติดโควิดไหมไม่พูดเยอะจนทอมสินอักเสบเธอต้องระวังด้วยนะต้องระวังอ๋อครับพี่ต้องดูแลตัวเองไทยเรากำลังทดลองวัคซีนกับท่านรัฐมนตรีเชื่อมั่นไหมสุดยอดเลยเห็นไหมพี่หนูทดลองชื่อหนูทดลองขนาดนี้คอมเซเว่นกับแบมมีนักทุนฝากถามด้วยคอมเซเว่นผมไม่กล้าพี่มันขึ้นมาเยอะแล้วแล้วก็ก่อนนี้ไม่รู้ไล่ขึ้นไปทำไมรอบนั้นเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ผมคิดว่ารีโอเพนเริ่มเปิดเมืองเปิดห้างแล้วขายมือถือได้ดีขึ้นพี่นะครับส่วนแบมวุ้ยแข็งแกร่งเนาะอยู่ดีๆก็กลับมาทำตัวดีพี่งงมากคือโดยปกติแล้วนะถ้าตลาดพังอย่างมันมีเมื่อวันจันทร์ที่ลงไป40จุดแบงค์มันควรต้องพีหน้าแล้วอ่ะพี่แต่แบงค์ปรากฏว่านิ่งมากเลยช่วงนี้ยืนผมให้ความรู้สึกว่าเขากลับมาทำตัวดีอีกครั้งนึงอ่ะนะครับต้องติดตามครับต้องติดตามแบมนะฮะก็รอดูนะฮะว่าเขาจะมีอะไรใหม่ๆหรือเปล่าก็ไม่มีหุ้นเรือมาเออปิงตอนนี้ทำอะไรอ่ะคุยกับนักทุนยังไงอ่ะเวลาคุยกับลูกค้าเขาเอาเงินมาใส่ไหมพี่ลูกค้าเอาเงินมาให้บริหารพอร์ตอีกปะล่ะมีมาเรื่อยๆครับ
ผมมีแต่ผมก็แจ้งทุกคนว่าช่วงนี้ถ้าเกิดมาสนใจเนี่ยก็ยังไม่ซื้ออะไรทั้งนั้นนะนั่นหมายความว่าลูกค้าอาจจะต้องเสียโอกาสรวมไปถึงเสียค่าบริหารจัดการโดยใช่เหตุนะครับเพราะว่าถ้าเอาเงินมาปุ๊บผมยังไม่ทำอะไรอยู่ดีต้องคิดค่าธรรมเนียมอยู่แล้วนะเพราะว่าผมถ้าราคาเงี้ยผมซื้อไม่ลงอ่ะผมต้องรอให้ตลาดมันแย่มากๆก่อนแล้วค่อยเข้าไปรอบใหม่ซึ่งผมคิดว่ากรกฎาคมสิงหาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้ามันไม่เกิดขึ้นก็กินแฮวอ่ะตอนนี้แฮวเต็มตัวเลยพี่แฮวเต็มกระเพาะแล้วเนี่ยได้ก็กินแฮวไปก่อนนักทุนถามหุ้นเยอะจังเลยน่าจะมีนะปิงนะแต่แดนเฮาส์คิวเฮาส์ TTA TFG BM ทัสโกลงานก็น่าเก็บนะพี่มันน่าจะพบจุดต่ำสุดไปแล้วจริงๆแหละนะครับแล้วก็ดีวิเดนปีนี้ไม่น่าแย่ไปกว่า 5% ค่ะแดนเฮาส์ผมว่าน่าเอานะน่าเอาจ้ะค่ะคิวเฮาส์ล่ะคิวเฮาส์ก็ได้ครับพี่ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ได้เหมือนกันแพทเทิร์นเดียวกันก็คือเขาไปเน้นโครงการทางล่ามากขึ้นแนวล่ามากขึ้นแล้วก็ยอดขายก็พบจุดต่ำสุดไปแล้วตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนนี่หุ้นสแกนอีกแล้ว TTA TFG TFG สวยมากเลยอ่ะอ๋อหุ้นก็จังให้เมื่อวานนะครับตอนนี้เท่าไหร่บิดขึ้นมาแบบว่าสวยๆเลยนะครับก็ลุ้น5บาทได้นะผมว่านะว้าว5บาทได้เลยเหรอTTA ก็โอ้โหนะค่อยๆไต่มาเรื่อยๆเลยนี่ค่ะ TTA PRM พีมามารีนกลุ่มเขาเลยเนาะ PSL ทำไมพวกนี้มาปิง TTA PSL จริงๆครับก็ค่าระหว่างเรือผมว่าไปสลับกลุ่มเล่นนะหาเรื่องเล่นไปเรื่อยๆไปรอบๆไปนี่มันมาแบบ PSL นี่มาแบบสุดๆเลยนะปิงนะมาแบบไม่น่าเชื่อจาก3บาท4บาทนะพี่จำได้โอเคสเต็กเห็นหรือเปล่า17.50ผมว่ามีตัวที่เพิ่งเริ่มยกขาอีกครั้งนึงแล้วกำลังมาแล้วอันไหนคะเมกาหุ้นที่ปิงชอบตามตัวนี้นี่ใช่เพราะว่าเมกาเนี่ยเมื่อวันพุธเนี่ยมันวิ่งขึ้นแล้วเมื่อวานอ่ะเริ่มดรอปลงวันนี้เห็นป่ะตั้งทรงได้ละนะครับเมกาก็โดดไปป่ะใช่พี่ดูดิเห็นป่ะไหนดูพี่ปิงเนี่ยแชร์มายังเห็นไหมวิ่งแล้วก็หยุดนะฮะก็ทรงนี้มาทีไรก็คาดหวังไปต่อได้พี่ว่าก็คาดหวังได้เหรอขึ้นมาอยู่เคยขึ้นแบบนี้มาก่อนเหรอดิเนี่ยก็รอบนี้มาตลอดทางเลยพี่มันแต่ข้างล่างก็จะชอบทำอย่างเงี้ยขึ้นมาดีทีเดียวแล้วก็หยุดแล้วก็ขึ้นต่อแล้วก็หยุดแล้วก็รอขึ้นต่อโอ้แล้วเท่ากับว่าวันนี้ผมมีฝากไว้3ตัวแล้วกันผมมี RS ครับผมมีออคชั่นนะครับแล้วก็ผมก็มีเมกาฝากไว้RS กับเมกาเดี๋ยวจดไว้กันของปิงนะเมกามีคนบอกว่าเพิ่งฟังว่าวัคซีนใช่ไหมมีทางเลือก2แบบ mRNA กับ DNA กำลังทดสอบในลิงจำนวนลิงที่ใช้อันนี้ไม่แน่ใจว่า42ตัวทำในกลุ่มอายุ1และแยกประมาณการฉีดเป็น2ปริมาณโอ้ไม่เข้าใจและกับตัวเพสโบปิง OSP ทำไปเรื่อยๆ OSP ค่ะมีแต่ OSK พี่คืออะไรอ่ะโอสวนกุหลาบคือไงสิทธิ์เก่าสวนกุหลาบไงเขาจะใช้สัญลักษณ์ว่า OSK ค่ะอันนี้ OSP OSP ก็ยังดูไม่ดีนะครับแต่จริงๆเป็นหุ้นที่ผมชอบนะผมคิดว่ารอดูอาการนิดนึงแล้วกันนะครับกลับไปยืน42ได้ก็เอาอ่ะนะครับหรือถ้าจะซื้อตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็รอตัดขาดทุน40บาทนะขออภัยเอาสัก 39.50 ก็ได้หลุด 39.50 เราก็เลิกนะครับตอนนี้มันเท่าไหร่40ตอนนี้มัน 47.5 โอ้โหได้หมดละ CPF ล่ะ CPF ชอบนะพี่ผมว่าแต่ว่า CPF มักจะเป็นแบบเนี้ยเวลายกฐานขึ้นมาแล้วดีดได้วัน2วันมันจะนิ่งวันนี้มันควรต้องเป็นวันที่นิ่ง
นะครับผมว่ารอซื้ออาทิตย์หน้าดีกว่าอาจจะฟุกๆได้แถวๆ31 31 25นะฮะถ้าได้31 25 31 31 50น่าเอาแต่ราคาเนี่ย32 25ผมว่าดูแพงไปในระยะสั้นอ๋อเล่นเล่นเก็บกำไรใช่ไหมฮะตอนนี้ใช่โอเคบ้านปูพาวเวอร์ละจ๊ะน่าเก็บไหมแต่ชอบแต่ชอบแต่ชอบนะชอบ CDF บ้านปูพาวเวอร์ก็ทรงเดียวกับ CDF เลยพี่สวยๆกำลังไต่ขึ้นมานะครับก็เก็บได้ไหมเก็บได้นะครับแต่ถ้าทะลึ่งลงต่ำกว่า16.60 แต่ขาดทุนนะครับมีคำตอบเพสโบคือตัวที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มคอนโทรลอ่ะปิงเด็ก DBS นี่นาคืออะไรอ่ะอ๋อผม DBS ก็เดบสิรินเทพสิรินสังเกตมันสะกดว่า DED ไงพี่ไม่ได้ไม่ใช่เด็ก OSK ผมเป็นเด็กเทพสิรินปิงแล้วซุปเปอร์ล่ะผมเคยมีประวัตินะตอนม.ปลายนี่คือแย่งจีบสาวคนเดียวกับเด็กสวนโอ้โหจากเดิมผมไม่เคยได้คิดอะไรกับเด็กสวนบุหรี่ผมนี่เกลียดเลยนะเนี่ยเพราะเขาชนะปิงเหรอจีบสาวก็สุดท้ายก็ลงท้ายได้แห้วทั้งคู่นั่นแหละพี่สาวเจ้าก็ไปเข้าเรียนจุฬาได้แล้วสาวเจ้าคบกับเด็กไหนอ่ะไม่เอาเด็กเทพไม่เอาเด็กเขาก็สวนเขาก็ไปคบหากับเด็กจุฬาไปเด็กเตรียมนะCPR เป็นไงบ้าง CPR วันนี้มันมีเรื่องฟุตซี่นะก็รอซื้อตอนท้ายวันดีกว่าครับได้ราคาต่ำแต่เขาถล่มลงมาวันนี้มันไม่ขึ้นหรอก CPR ครับก็รอซื้อท้ายวันดีกว่าครับพี่โอเคก็หมดแล้วล่ะนะฮะส่วนหุ้นโรงไฟฟ้าตอนนี้ปิงยังไม่เก็บนะฮะ CKP Power บางจาก Power B Grim Gulf อะไรเงี้ยปิงยังไม่เอาเนาะครับรอครับค่ะดูจะรอแล้วก็ได้เฮลหรือเปล่าแต่ว่าจะรอต่อไปCSPRC โอ้เยอะจังเลยอมตงอมตะ T-Cap ครับครับมีเรื่องอื่นคุยกันไหมเบื่อแล้วที่จะคุยเรื่องหุ้นอ่ะคุยเรื่องลูกผมก็ได้พี่จะเกิดแล้วเนี่ยกี่เดือนละสิ้นเดือนนี้ก็6เดือนพี่6เดือน6เดือนเพราะว่าเขาเริ่มมานับสตาร์ทอะช่วงปลายมกราแล้วคลอดเมื่อไหร่คลอดประมาณไหนอะไปแล้วครับพี่คลอดช่วงไหนคลอดประมาณตุลาครับคาดหวังว่าจะเป็นตุลากันยาตุลาครับพี่ตุลาแล้วปิงเกิดเมื่อไหร่นะผมเกิดพฤษภาก็ปลายปีนะควอเตอร์สามนะใช่ใช่ก็รออยู่พี่นะรอลูก มาก็จะได้มีเรื่องให้สนุกแล้วเตรียมพระอ้อมนะลูกสองคนเลยนะเนี่ยใช่แล้วคุณพรพันธ์มาช่วยเลี้ยงเปล่าล่ะคุณพรพันธ์ก็เตรียมตัวเลี้ยงอยู่พี่ตอนนี้นะครับเป็นตัวเลี้ยงแต่ว่ามันก็มีข้อดีนะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคนแนะนำว่าผมมาต้องหาแม่บ้านเพิ่มใช่ไหมค่ะพี่ได้หาแม่บ้านโอ้โหแล้วพี่ก็รู้พี่เลี้ยงแม่บ้านนะแพงมากก่อนหน้านี้แพงมากแพงมากแพงมากแบบค่าแรงคือจ้ำไปเยอะนะครับก็เทียบเท่าคนจบปริญญาตรีหรือมากกว่าแต่พอเจอโควิดนะพี่โอ้โหหาแม่บ้านง่ายมากแม่บ้านกับหาพี่เลี้ยงนี่ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับก็ได้เห็นถึงสภาพของเศรษฐกิจเมืองไทยว่ามันมีความอ่อนแอพี่มันมีคนตกงานเยอะแล้วก็หางานกันยากมากเลยนะพี่ตอนนี้อ๋อเหรอแล้วคุณพรพันธ์ช่วยเลี้ยงด้วยใช่ไหมคุณพรพันธ์เขาก็ต้องเป็นคนเลี้ยงเป็นหลักนะฮะก็อยากเลี้ยงหลานอยู่แล้วพี่ค่ะแล้วคุณพรก็ต้องออกจากงานไหมเนี่ยคิดว่าไม่นะคิดว่าไม่มีนั่งทุนคุยกับปิงคุณปิงตั้งชื่อลูกยังตั้งแล้วปันสุขปันผลนะฮะทุนแล้วใครจะคุยเรื่องลูกกับคุณปิงพี่ม่อนก็จะไม่รู้จะคุยอะไรแล้วก็ลูกสองคนชื่อปันสุขปันผลจะคลอดเดือนตุลาแม่บ้านมีแล้วแล้วก็ให้คุณย่ามาเลี้ยงด้วยหุ้นที่ว่าจะซื้อให้นี่เอาเรื่องนี้ก็ได้หุ้นที่ซื้อให้ลูกอ่ะเดี๋ยวหุ้นที่ซื้อให้ลูกเออก็ยังถืออยู่พี่โอเคอ่ะได้เอาเรื่องไหนมาคือผมเนี่ยพอดีว่าคุณยายของลูกผมเนี่ยหรือแม่ของคุณพลอยเนี่ยเขาอยู่ต่างจังหวัดแพร่ใช่พี่จำได้แค่อยู่แพร่อันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับว่า
แล้วเราจะเดินทางไปต่างจังหวัดยังไงพาหลานไปหาแม่ยายเนี่ยนะฮะทำยังไงดีนะครับเนี่ยตอนนี้กำลังปวดหัวพี่ว่าต้องหารถเพราะว่ามันต้องเดินทางต่างจังหวัดแล้วมันอันตรายใช่ไหมถ้าต้องมีรถแบบแข็งๆที่อัตราชนแล้วเนี่ยมันจะเสียชีวิตไม่มากนะครับอัตราเสียชีวิตไม่มากถ้าเกิดท่านใดอยากจะขายรถได้ว่าอยากจะเปลี่ยนรถอยู่พอดีแล้วมีรถที่เรียกได้ว่าสมรรถนะดีแล้วก็มีความแข็งแกร่งก็ติดต่อมาได้นะครับพี่อยากได้แบบไหนอ่ะก็ต้องเป็นรถแบบ Benz BM SUV อะไรก็ได้พี่ Benz BM อะไรที่มันแข็งที่เป็นเหล็กๆหน่อยใช่ไหมใช่ก็ติดต่อมาได้ครับแต่ถ้าท่านไม่ได้ขายผมโหดมากแล้วรถท่านยังดีอยู่ก็อาจจะมีเดียวทำไมไม่ซื้อรถใหม่ล่ะไม่มีตังค์พี่โอ้โหเอ้าพี่ผมก็ผ่อนดิผมรู้จักหลายคนมากเลยนะที่เขาขายรถเนี่ยโอ้โหเขาก็บอกผมว่าถ้าซื้อมือหนึ่งนะแค่เข็นออกจากโชว์รูมปุ๊บเนี่ยราคามันก็ดรอปแล้ว 30% ใช่ไหมแล้วผมจะไปซื้อทำไมมือหนึ่งพี่แล้วแต่นะใครมีรถนะพี่อยากจะเปลี่ยนรถนะก็บอกนะอุ้ยพี่ออกชั่นไปแล้วไหนออกอ่ะออกชั่นไปแล้วเราก็เมก้าก็สวยเชียวโอ้โหไปเลยมัวแต่คุยเล่นน่ะเนี่ยครับเมก้าพิงมีเรื่องหนึ่งอยากคุยด้วยอ่ะครับพิงมีพี่ไม่อยากพูดเลยอ่ะพูดไปแล้วก็แค่นั้นแหละมีไอเดียอะไรช่วยชาติได้บ้างอ่ะมีไอเดียอะไรช่วยชาติอ่ะพี่ตอนนี้ก็พี่ก็เห็นผมตั้งชื่อลูกอะนะก็อยากให้ลูกผมเป็นคนดีพี่ถ้าเขาเป็นคนดีก็ได้ช่วยชาติอีกทางนึงนะก็เพิ่มคนดีๆเข้ามาในสังคมอีกสัก2คนถ้าทำได้นะพี่ก็ช่วยชาติเต็มที่แล้วที่เหลือก็จ่ายภาษีเราก็จ่ายภาษีตรงเวลานะครับก็ช่วยชาติแล้วก็ไม่ได้ทำตัวให้เป็นภาระต่อประเทศชาติมากนะครับเฮ้ยพี่ลูกก็เดี๋ยวพยายามสอนลูกให้เป็นคนดีพี่ไม่มีไอเดียแบบว่าอะไรสักอย่างเลยล่ะนอกจากไม่มีพี่ตอนนี้เหนื่อยมากทำงานก็เหนื่อยแล้วพี่จะตายแล้วเนี่ยขำคิดสิเผื่อช่วยชาติได้บ้างนะฮะเขาบอกพี่ม่อนอ่ะพี่อ่ะแล้วพี่ม่อนเนี่ยพี่อ่ะช่วยชาติอะไรบ้างพี่นะจะทำยังไงก็ได้นะที่จะทำให้การลงทุนของนักทุนพี่อ่ะมีความปลอดภัยมากที่สุดแล้วก็หาความรู้ให้นักทุนพี่ได้มากที่สุดแล้วก็อันที่3เวลาโหวตเลือกตั้งใหม่จะได้รู้กันว่าใครเป็นใครให้ความรู้เยอะๆดูสิใครเขาทำอะไรเขาทำอะไรรู้ใช่ไหมนักทุนอะไรเงี้ยจำไว้นะใครทำอะไรไว้อะอย่าลืมนะไม่ใช่เวลาหาเสียงแล้วลืมเพราะว่าโซเชียลเยอะใครพูดอะไรไว้ตอนนี้เดี๋ยวเราเอาไปรอบหน้ากันอีกนะฮะตอนนี้มีซื้อใหม่ช่วงนี้รถเยอะเหมือนกันนะคะรถยนต์นะคะปิงอ๋อมีคนบอกเหมือนกันครับพี่ค่ะทิปโก้ไม่สนใจค่ะเพิ่งมาจะคุยเรื่องเนี่ยเรื่องเดินทางอย่าคิดเยอะทองคิดไม่คิดเยอะได้ยังไงครับคนมีด้วยต่อให้เราระวังอ่ะพี่แต่คนอื่นมันไม่ระวังอ่ะตรงเนี้ยน่ากลัวมากนะอ่ะทองชีวิตผมถ้าระยะสั้นเนี่ยคือต้องยอมรับก่อนว่าทองมันเป็นแอสเซทที่ไม่ได้ช่วยอะไรในภาวะเงินเฟ้อนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในภาวะดีเฟชั่นก็คือเงินเฟ้อจริงๆนั่นแหละแต่ในระยะ 2-3 ปีข้างหน้าผมเชื่อว่าเงินเฟ้อมาแน่แล้วจะเป็นเงินเฟ้อเนื่องจากว่าคอสต์พุทด้วยคือเงินเฟ้อเนื่องจากสภาพคล่องในระบบมันเยอะเกินไปแต่เศรษฐกิจไม่มาแล้วทองมันก็จะดีระยะยาวนะครับถ้ามีทองอยู่ถือต่อไปถ้าหล่นลงมาซื้อเพิ่มครับผมก็เคยบอกแล้วว่าถ้ามันลงมา 1,600 ผมก็ซื้อเต็มอีกรอบนึงอ่ะทุกวันนี้ผมก็ไม่เคยขายนะพี่ซื้อมาตลอดทางแล้วก็จะซื้อรอบใหม่เนี่ยคือถ้ามันลงมา 1,600 นะครับแล้วพวกทองฟิวเจอร์เป็นหน้ารองหรือหน้าอะไรอ่ะอุ้ยทองฟิวเจอร์เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้มันต้องเป็น GF อะไรครับพี่GF 10 GF เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ก็ไม่ได้นะพี่เล่นแต่โกGO GS10M GS10Q GS10V เอาตัวไหนอ่ะ 25460 ตอนนี้ GFM 20
เอาตัวสปอตได้ไหมตัวสปอตเปิดดูฟิวเจอร์ตัวโกไม่เป็นที่โอเคโอเคอ่ะตัวสปอตก็อยู่ที่ประมาณ16เอ้ย17 2 25มั้ง17 25ใช่โอ้เอาจริงๆนะผมอยากลองทองพี่อ่ะตอนไหนว่ามันจะเบคขึ้นมันจะเบคขึ้นผ่าน17 3 17 40เร็วๆเนี้ยมันเป็นกราฟนะอันนี้คือกราฟเฉพาะกราฟนะพี่แต่ว่าถ้ามันทะลึ่งหลุดต่ำกว่า1726ขอไม่17 1700นะฮะถ้าต่ำกว่า 1700เราก็ตัดขาดทุนนะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยผมอยากจะลองเบสลองดูแล้วก็1ลองที่1725แล้วก็ลุ้นผ่านนะฮะ1735แล้วก็ไป1750ทองเป็นลุ้นลองใช่มั้ยใช่ครับเอาแล้วฟิวเจอร์ล่ะฮะตัว Z50 อ๋อตัว T-Fact ใช่มั้ยครับใช่ๆอย่างแรกถ้าใครอยากจะรอช็อตเนี่ยผมว่าใจเย็นๆนะฮะรอหลุด895ได้เราค่อยช็อตนะถ้าหลุด895นี่คือลงแน่นะครับถ้ายังไม่หลุดก็อย่าไปทะลึ่งช็อตนะครับถ้าจะทำอะไรนะฮะเปิดลองยังดูโอเคกว่าในตอนนี้นะคือลองได้นะครับผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับอยากลองเลยแต่ถ้าหลุด895นี่คือเลิกนะฮะเราก็เปลี่ยนมาเป็นช็อตนะครับโอเคก็ตอนนี้ก็เหมือนกับเขาแบบแกว่งๆนะปิงนะเป็นไซด์เวย์ไม่ขึ้นไม่ลงเขาทำอย่างนี้ยังไงทำไมฮะแบบนี้เพื่อรอไม่รู้กระแทกว่าไม่รู้อย่างที่บอกครับพี่ว่าเดือนนี้มันลงยากเดือนนี้ลงยากมากเพราะว่าที่ลงมาก็มี SSFX รออยู่ถ้ากดลงมาผมก็ไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรอ่ะก็มาหักลดหย่อนภาษีดีกว่าแล้วต่างชาติเขาก็ถอนขายไปเรื่อยๆนะพี่เห็นนะก็เมื่อวานก็ขายดูไม่ได้น่ากลัวเมื่อวานมันมีบิ๊กหลอด DIF นะฮะแล้วฝั่งขายก็ดูไม่ค่อยน่ากลัวเพราะว่าไปดูในกระดานพวก Foreign Limit ใน NVDR เนี่ยก็ไม่ได้ขายเยอะนะพี่นะครับไม่ได้ขายเยอะเพราะนั้นมันเลยไม่ดูน่ากลัวแล้วก็รายย่อยบ้านเราเองความมั่นใจเต็มเปี่ยมนะฮะบล็อกเทรดเองก็วงเงินตอนนี้ก็ไม่ได้เยอะต่ำกว่า 7,000 ล้านด้วยนะครับกำลังซื้อมันมีเยอะอ่ะตอนเนี้ยก็เลยเดือนมิถุนายนไม่น่าลงเยอะครับถ้าจะลงก็ขำๆนิดหน่อยหน่อยลงนิดหน่อยได้ลงหนักจริงไม่จริงเนี่ยมันต้องกรกฎาคมไม่ก็สิงหาได้โอเคก็ประมาณนี้นะคุยกันเยอะเลยนะเนี่ยทั้งเรื่องลูกเรื่องรถเหลือเรื่องอะไรอีกเนี่ยหมดละหรือเรื่องของเราไงพี่เราจะทำรายการนะปิงติดอะไรพี่มาติดอะไรพี่มาโอเคอ่ะแค่นี้ก่อนนะเจอกันในวิทยุสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก็เมาแตกกับคุณปิงนะฮะคุณปิงนี่มีเรื่องเยอะคุยได้เยอะเลยนะฮะในเรื่องราวแต่ก็จบกระบวนความนะในสรุปนะคุณปิงก็ให้เล่นเก่งกำไร WHA Auction RS Mega นั่นเองนะ4ตัวที่เล่นส่วนทองคำรอยย่อรองนะฮะก็เป้าหมายก็ $1,740 เหรียญกับ $1,750 เหรียญกับ $1,735 เหรียญนะฮะแต่ว่าถ้าลองในจุดนี้ต้องคัดถ้าถอยไปที่ 1,700 เหรียญส่วนซีรีส์ M นะคะนักทุนก็ลองก็ได้นะแต่ถ้าเหตุการณ์แปรเปลี่ยนถ้ามันหลุด895จุดนะฮะก็เปลี่ยนหน้าสต็อปลอสแล้วตามเป็นช็อตต่อเลยนะฮะก็ครบนะสำหรับเรื่องราวของข้อมูลในช่วงเช้าวันนี้นั่นเองนะประจำวันที่19เดือนมิถุนายนเอาละในช่วงนี้ลานักทุนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะแน่ๆอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้รายการของเราด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้นักวิเคราะห์แล้วก็ทีมงานของเราด้วยค่ะ